You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับสู่ The Active Podcast สัปดาห์นี้อยู่กับลิงทัศนีประกอบบุญค่ะ ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะคะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกเป็นการย้ำให้ทุกฝ่ายได้หันมาเห็นความสำคัญไปพร้อมกับการทบทวนในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตคือสิทธิในที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะซึ่งหากมองถึงประเด็นที่อยู่อาศัยที่ดูจะใกล้ตัวและครอบคลุมคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมานะคะและต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทั้งร่ำเรียน ทำงานในอาชีพต่างๆเป็นแรงงานขับเคลื่อนเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะก็ล้วนต้องพึ่งพาที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่เรียกว่าห้องเช่าทั้งนั้นค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันหลายคนจะเข้าถึงห้องเช่าในราคาที่เป็นธรรมสอดคล้องกับ การมีคุณภาพเอื้อมถึงได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่พอสมควรจากสถานการณ์ที่พบด้วยว่ามีคนไร้บ้านมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีคนตกงานมีรายได้น้อยลงไม่พอ ที่จะจ่ายค่าเช่าห้องวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงสถานการณ์เรื่องนี้รวมไปถึงทิศทางที่จะนำไปสู่ความหวังของการสร้างห้องเช่าในฝันหรือห้องเช่าราคาถูกที่คนจนหรือคนทุกคนจะเอื้อมถึงได้วันนี้เราพูดคุยกับคุณนพพันธ์พรมศรีเลขาธิการมูล,ลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ปรึกษาเครือข่ายสลัมสีภาคหรือพี่ตุ้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุย้ย ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็คุณลินด้วยนะคะมันมีสถานการณ์อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเข้าถึงห้องเช่าได้ยากยิ่งขึ้นนะคะอืม ก็คือหลักๆก็คือสถานการณ์เรื่องมันราคามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ไม่ใช่แต่เรื่องที่ยูอาศัยเช่าอย่างเดียวนะที่ยูอาศัสยที่ที่ก่อสร้างแล้วก็ให้คนไปเช่าซื้อหรือผ่อนซื้อราคามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าปัจจัยเรื่องที่ดินมันสําคัญพอที่ดินราคาสูงเนี่ยที่ยูอาศัสยมันก็ราคาแพงไปด้วยซึ่งอันเนี้ยมันมันสำคัญว่ามันจะทําให้คนที่มาศัยในเมืองเนี่ยลาบากมากขึ้นในการที่จะเข้าถึงที่ยูอาศัยได้ คือถ้าถ้าเป็นที่อยู่อาศัยที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยยากแล้วคิดว่าอนาคตเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนเราไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นแต่ว่าราคาที่ดินที่อยู่อาศัยนี่มันมันเพิ่มเร็วแต่เงินเดือนเราเพิ่มช้าดังะนั้นคําตอบอนาคตเนี่ยคงเป็นที่อยู่อาศัยลักษณะของการเช่าอันนี้เป็นคําตอบซึ่งไม่ใช่อนาคตด้วยนะณนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนหลายกลุ่มส่วนใหญ่ก็ก็จะเช่าที่อยู่อาศัย อนอกจากสถานการณ์ที่ราคามันสูงขึ้นนะคะสิ่งที่ทําให้เราเห็นแบบชัดเลยเป็นตัวชี้วัดเลยว่าเออเนี่ยมันเริ่มเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะว่าคนไม่สามารถที่จะเข้าถึงห้องเช่าได้เนี่ยมันมาจากอะไรคะมันมีตัวชี้วัดจากที่เราทํางานแล้วไปเจอสถานการณ์อะไรสําหรับคนที่หลุดออกจากห้องเช่าคะพี่ตุยค่ะเออนื่องจากมูลนิธิอะท,ทงานกับคนจนเมือง หลายกลุ่มกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนจนในชุมชนแออัดก็ตามเนี่ยเราก็จะเจอว่าเวลาทํางานคนไร้บ้านเนี่ยถ้าย้อนไปในช่วงโควิดเราก็จะเจอว่าตอนช่วงนั้นที่เราทํางานกับกับเขาเนี่ยเราพบว่าคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยเป็นผู้เช่าห้องมาก่อนแล้วก็หลุดออกมาจากห้องเชา่าด้วยเขาตกงานแล้วก็ไม่ไม่ได้มีไรายได้จ่ายค่าเช่าห้องพอาตก ตกงานแล้วก็ต้องหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านอันนี้อันนี้กรณีที่เป็นคนที่เขามีรายได้น้อยๆนะแล้วก็อีกส่วนที่เราพบก็คือว่าคนที่มีปัญหาครอบครัวพอมีปัญหาครอบครัวต้องออกจากบ้านแล้วเนี่ยเราทําไม่ได้มีไม่ได้มีเงินคือไม่คือออกมากระทันหันนะไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนเนี่ยแต่ว่าจําเป็นจะต้องออกจากบ้านเนี่ยเขาไม่รู้จะไปไหนพอไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้มีรายได้มากเนี่ย เขาก็อาจจะต้องเป็นคนไร้บ้านก็ได้คือถ้าเขาไม่มีที่รองรับเนี่ยแต่ว่าเราก็พบในในศูนย์พักคนไร้บ้านที่มูลนิธิทํางานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์คนไร้บ้านที่บางกอกน้อยหรือที่ปทุมธานีเนี่ยเราจะเจอคนลําบากกลุ่มนี้เข้ามาติดต่อแล้วก็เขาก็เข้ามาพูดคุยว่าเออขอพักวันสองวันได้ไหมหรืออาทิตย์หนึ่งได้ไหมพอจะตั้งหลักแล้วก็คิดได้ว่าเขาจะขยับขยายไปที่ไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเจอ เยอะขึ้นในในฐานการหลังๆเราก็จะเจอคนกลุ่มนี้ด้วยอ,อันนี้พูดถึงในแง่คนจนแต่ว่าในแง่ในแง่คนชั้นกลางหรือผู้มีไรายได้น้อยหรือกรณีเด็กจบใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหางานทำเนี่ยเงินเดือนน้อยๆอ,อันนี้ก็ประสบปัญหาว่าเขาจะไปมีที่อยู่อาศัยเช่าที่มันราคาที่เขาพอจะจ่ายได้กับเงินเดือนน้อยๆเนี่ยตรงไหนใช่ไหมมันก็หายากขึ้นทุกทีแล้วบางทีเขาอาจจะต้องแลกด้วย การจ่ายในราคาที่แพงขึ้นเพื่อจะได้ใกล้กับแหล่งที่เขาทำงานซึ่งเขาจะได้ไม่ต้องไปจ่ายค่าเดินทางที่มันสูงนะเดี๋ยวนี้ค่าเดินทางมันสูงก็ไม่ได้คุ้มกันเพราะฉะนั้นเงินเดือนส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปจ่ายค่าที่อยู่อาศัยที่มันแพงแล้วเนี่ยมันก็เหลือเงินนิดเดียวมันจะทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเขาอาจจะแบบเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่ได้แล้วขนาดตัวเองก็อาจจะลําบากในการใช้ชีวิตในการดํารงอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มัน มันก็หนักหนาสําหรับคนหลายกลุ่มนะที่อยู่ในเมืองสิ่งหนึ่งที่พี่ตุ้ยพูดเมื่อสักครู่ก็คือนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเลขตัวชี้วัดจากคนไร้บ้านที่เพิ่มมากขึ้นคนตกงานที่มากขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องของเด็กจบใหม่ที่อาจจะยังมีรายได้ไม่มากเข้าถึงห้องเช่าได้ไม่มากเมื่อสักครู่พูดถึงแรงงานที่ขับเคลื่อนเมืองจุดหนึ่งที่ดูเหมือนทางมูลนิธิที่จะทํางานด้วยก็คือ,อจุดที่แรงงานเนี่ยเขามาทํางาน จำนวนมากก็คือถนนกีบหมูอันนี้น่าสนใจเพราะเราคุยกันก่อนที่จะเข้ามาคุยกันตรงนี้บอกว่ามีสถานการณ์ที่น่าจะเป็นตัวสะท้อนสำคัญที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างคะถึงสถานการณ์การเข้าถึงห้องเช่าอะคะ่ะคือกลุ่มแรงงานที่เยอะที่สุดตอนนี้เขาจะอาศัยอยู่ยู่ยานถนนสุเหลาคลองหนึ่งหรือเราเรียกว่าซอยกีบหมู ตร,ตรงมีนบุรีเอ,อ๊เขตคลองสามวาค่ะตรงนั้นซึ่งจะเป็นแรงงานรับจ้างรายวันเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเยอะมากแล้วก็มารองงานในแต่ละวันเขาก็เล่าว่าในช่วงก่อนหน้านั้นหล,หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเขาก็สามารถมีงานได้เรื่อยๆนะมีงานต่อเนื่องแล้วก็ไปทํางานกันแล้วก็พอจะมีไรายได้แล้วเขาก็มาจ่ายค่าเช่าห้องอยู่ย่านนั้นแหละอยู่ย่านซอยขิดหมูก็จะมีมหีห้องพักอาศัยเยอะแต่ว่าหลังๆเนี่ยที่เราคุยกับเขาก็คือว่า เขาหางานได้ยากขึ้นเวลาไปรองานบางทีก็ไม่ได้งานพอรายได้เขาลดลงเนี่ยเขาก็จะมีภาระเรื่องการจ่ายค่าเช่าห้องในในย่านสกีบหมูที่เขาที่เขาจ่ายกันอยู่คือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลงรายได้ลดลงแต่ค่าเช่าห้องไม่ได้ลดลงนี่ไม่ใช่เฉพาะคนจนหรอกคนชั้นกลางก็ตามวันดีคือดีตกงานขึ้นมาแต่ว่าไอ้ค่าเช่าห้องมันไม่ได้มันไม่ได้ลดลงนี่มันก็ต้องจ่ายเท่าเดิมมันก็จะเป็นปัญหา <ừ> เรื่อง <ừ> <ừ> สิทธิอ่า ที่อยู่อาศัยเนี่ยคือคิดว่ามันควรเป็นปัจจัยสี่อ่ะคือมันมันคือปัจจัยสี่ที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมขาคิดว่าเรื่องนี้เรื่องที่อยู่อาศัยมันควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลต้องประกันต้องทาต้องทํำยังไงก็ได้มีนโยบายยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่เขาจ่ายไหวตามรูปแบบวิถีชีวิตที่เขาดํารงอยู่ก็ได้มันต้องคิดค้นรูปแบบที่อยู่อาศัยที่หลากหลายสอดคล้องกับเขา,าเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยสามารถดํารงอยู่ในเมืองได้ เพราะคนทุกคนนี้เป็นแรงงานขับเคลื่อนเมืองทั้งนั้นเลยคือจะเอาแต่เรื่องเรื่องเรื่องทํางานเรื่องเศรษฐกิจเติบโตแต่ว่าไม่ได้ดูเขาว่าทาแบกภาระของตัวเองในเรื่องที่อยู่อาศัยกันขนาดไหนอะไรแบบนี้คือต้องสนใจเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ได้แล้วค่ะค่ะถ้าหากในเขตเมืองห้องเช่ามันราคาสูงแล้วทาไมถึงไม่ไปเลือกเช่าในห้องเช่าที่มันราคาถูกๆในเขตชานเมือง หลายคนก็อาจจะมีคําถามตรงนี้อยากให้พี่ตุย้ยอธิบายถึงเหตุผลและปัจจัยสําคัญหน่อยค่ะว่าตรงนี้มันไม่ได้เพราะอะไรคือหลายคนที่จําเป็นจะต้องอยู่ในเมืองแล้วก็ถ้าอยู่อยู่นอกเมืองมันมันจะมีความยากลําบากด้วยเงื่อนไขชีวิตของเขาในการทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กําหนดว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่สามารถอยู่นอกเมืองได้อย่างเช่น คนที่ทำงานในตลาดที่เป็นแรงงานระดับล่างที่จะต้องเตรียมอาหารเพื่อจะ,อะปรุงแล้วก็ขายแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะ,ะคนเมืองก็ต้องการที่จะมีอาหารราคาถูกในการซื้อเพื่อ,เพ,อเพื่อดำรงชีวิตอันนี้ค่ะอันนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างเนี่ยถ้าเขาไปอยู่นอกเมืองอยู่ไกลเนี่ยการเดินทางมันก็ลำบากเขาไม่สามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่ตีหนึ่งตีเพื่อจะไปตลาดแล้วไปซื้อเนี่ย ผักหรือหมูหรือเนื้อหรืออะไรต่างๆมาปรุงอาหารอันนี้มันมันยากแล้วก็แล้วก็จะไม่มีรถเมล์หรือไม่มีพานะในการเดินทางพานาสาธารณะในการเดินทางด้วยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องค่าเดินทางแพงอย่างเดียวอันนี้มันมันไม่สอดคล้องงั้นการไปอยู่นอกเมืองเนี่ยไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้แล้วก็ในหลายอาชีพไม่ใช่เฉพาะคนที่ใช้แรงงานแบบที่จะต้องตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองหรืออะไรอย่างเดียวเนี่ย คนอื่นๆที่ทำงานในเมืองเนี่ยคนชั้นกลางเองก็ตามเราก็จะรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันสูงมากนะค่ารถไฟฟ้าเนี่ยสูงมากเลยรวมทั้งระยะเวลาในการเดินทางนะก็ก็จะใช้เวล,า,เวลานานาน,านั้นมันมันไม่คุ้มกับคุณภาพชีวิตกับรายจ่ายในเรื่องการเดินทางแล้วก็เขาเขาจะเลือกที่จะอยู่ในเมืองมากกว่า ซึ่งมันจําเป็นต้องมีนโยบายที่มาสนับสนุนเขาให้เขาอยู่รอดได้ในเมืองเพราะในเมืองคนหลายกลุ่มก็เป็นแรงงานหล่อเลี้ยงเมืองอ่ะแต่ว่าเรื่องที่อ,อาศัยของคนกลุ่มเนี้สําหรับผู้เช่าเนี่ยยังไม่มีนโยบายมาสนับสนุนเลยจะทําให้เขาจ่ายในราคาที่เขาจ่ายไหวยังไง ที่บอกว่ายังไม่มีนโยบายเนี่ยก็คือหมายถึงตั้งแต่การรองรับเลยอยากให้พี่ตุ้ยวางภาพตรงนี้ให้ชัดหน่อยอะค่ะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างนอกจากการที่เศรษฐกิจไม่ดีเขาตกงานมีเงินจ่ายไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันยังไม่มีนโยบายหรือว่ามันยังไม่มีการควบคุมใดๆหรือเปล่าที่จะมารองรับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาค่ะเรื่องที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนเรื่องที่อยู่อาศัยมัน,มนแพง คือจากปัจจัยเรื่องที่ดินที่ดินในเมืองก็คือรัฐบาลก็ไม่ได้เข้าไปควบคุมแทรกแซงก็ราคาที่ดินก็สูงขึ้นตามกลไกตลาดส่วนเรื่องที่สองคือผู้ประกอบการที่เขาทำห้องเช่าอยู่เขาก็อาจจะมีหลายส่วนที่เขาไม่ได้อยากขึ้นค่าเช่าแต่ว่าเขาก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจที่มันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่างเงี้ยเขาก็อาจจะจําเป็นจะต้องขึ้นค่าเช่าห้อง ด้วยเพื่อให้เขาพอจะอยู่อยู่ได้อะไรแบบนี้คือมันก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวตัวหลักๆคือคงเป็นที่ตัวนโยบายเนี่ยไม่ได้มีนโยบายมาสนับสนุนเรื่องนี้มันปล่อยให้เป็นเป็นธรรมชาติของการสแสวงหาที่อยู่อาศัยกันเองการจัดการที่อยู่อาศัยกันเองแต่ว่ารรฐไม่ได้เข้ามาแทรกแซงตรงนี้ว่าจะมีนโยบายไปสนับสนุนอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ฐานการณ์ที่อยู่อาศัยมันมันยากลําบากขึ้น ของหลายๆคนที่จะสามารถมีที่อยู่อาศัยงั้นถ้าถ้ารัฐมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงเพื่อให้เขาดํารงค่าเช่าให้มันไม่ไม่ต้องไปึ้นค่าเช่าให้มันถูกแล้วก็คนเข้าถึงได้จะมีนโยบายสนับสนุนเขายังไงมาตรการทำภาษีมีไหมการไปสนับสนุนพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานการจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้ห้องหรือฐานที่มันมีคุณภาพถูกสุขลักษณะหรืออะไรแบบเนี้ก็ต้องคิดนะคิดอันที่สองจะมีนโยบายมีงบประมาณลองมอาจัดการสร้างแมมสร้างที่อยู่อาศัยเช่าที่มาราคาถูกอันนี้ก็ต้องคิดคน้นก็ต้องทำเพื่อจะให้เพื่อจะให้คนจะได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มันราคาถูกได้อันอันที่สามที่เป็นนโยบายกทมอ,อ,ยอยู่เช่นตึกล้างอาคารล้างที่อยากจะนำมาปรับปรุง เป็นที่อยู่อาศัยเช่าอันนี้ก็สามารถดําเนินการได้ก็คือต้องลงมือเอาอคิดคน้นนโยบายรูปแบบต่างๆเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดที่เขามีอยู่แบบธรรมชาติที่เขาทํากันอยู่อ่ะคือถ้าปล่อยแบบนั้นเนี่ยมันมันก็ยากที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยราคาถูกเพราะฉะนั้นรัฐต้องมีนโยบายเนี่ยไปไปแทรกแซงทําให้คนเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่ถูกได้ต้องไปคิดค้นรูปแบบให้ให้หลากหลายแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกับ กับหน่วยง,งานรัฐด,ด้วยกันเองหลายส่วนร่วมมือกับภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาคเอกชนช่วยกันทําก็ได้อันนี้ก็<ฆ>คิดว่ามันมันจะแก้ปัญหาได้ถ้าถ้าลงลงแรงแล้วลงมือแล้วตั้งใจที่อยากจะทําจริงๆแต่เอาล่ะระหว่างนี้เนี่ยที่ในส่วนของภาพใหญ่มันยังไม่ได้เกิดอ่า รูปแบบที่ตายตัวขนาดนั้นทางมูล,ลินิธพัฒนาที่อยู่อาศัยเองกลับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะได้เริ่มโมเดลห้องเช่าราคาถูกที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงหรือเอื้อมถึงได้อยากให้พี่ตุ้ยเล่าหน่อยว่ากำลังเดินหน้าโครงการอะไรอยู่แล้วไปถึงไหนแล้วบ้างมีรูปประทำที่ชัดเจนยังไงบ้างค่ะค่ะ ก็ย้อนไปนิดนึงก็คือพอเราสนใจอยากจะทําเรื่องที่ว่อาศัยสําหรับผู้เช่าห้องเนี่ยเราเราทดลองนําร่องกับคนในบ้านที่ที่ย่านหัวลำโพงทําเรื่องโครงการที่ว่อาศัยคนละครึ่งทั้งสงสสแล้วก็พอชกอคือสถาบันพัฒนากรชุมชนก็มาร่วมมือกันทํากองทุนเพื่อสนับสนุนที่ว่สอาศัย ในราคาที่มันถูกลงอ่ะจ่ายคนละครึง่งกองทุนสมทบครึ่งหนึ่งตัวตัวคนไร้บ้านเองจ่ายครึ่งหนึ่งซึ่งพอจ่ายจ่ายในราคาถูกเนี่ยเขาก็ไหวเวลาเขาทํางานแล้วได้ไรายได้มาเนี่ยมันสามารถพอจะจ่ายได้อันนี้มันก็พิสูจน์ว่าถ้าราคาถูกลงแล้วเขาจ่ายได้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆสําหรับสําหรับคนไร้บ้านที่เราทดลองก็เลยหยิบยกโครงการนาร่องอันนี้มาพัฒนาเป็นนโยบายก็ไปชวนหน่วยงานว่าเออ น่าจะทําพัฒนานโยบายเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วทดลองกันดูว่าจะมีรูปแบบยังไงแล้วอะไรที่พอจะขยับได้ไปก่อนก็ลองทดลองนําร่องกันดูจนได้รูปแบบมาประมาณ3มรูปแบบที่คิดว่าถ้าทำถ้าหน่วยงานร่วมกันทําจริงๆพอเป็นไปได้รูปแบบแรกก็คือใช้ใช้พื้นที่ในโครงการบ้านมั่นคงที่ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนจากพอชอมาจัดสร้าง ซึ่งก็จะมีทั้งตัวชุมชนที่เป็นโครงการบ้านมั่นคงแล้วก็ศูนย์พักคนไร้บ้านที่ได้งบจากพอชอมาทําโครงการสร้างศูนย์พักเนี่ยคือพื้นที่เหล่านี้ถ้ามีกระจายอยู่ในทั่วๆในเมืองต่างๆเนี่ยแล้วมีพื้นที่ว่างในโครงการเนี่ยก็สามารถจัดเป็นห้องเช่าแล้วก็ดูแลกลุ่มผู้เปราะบางในเมืองที่เป็นผู้เช่าห้องก็มาอยู่อาศัยในนี้ก็ได้มีหลักประกันว่าจะได้จ่ายค่าเช่าห้องในราคาถูกได้อันนี้เป็นตัวชุมชนบริการผู้ยากลําบากที่เป็นผู้เช่าห้อง รูปแบบที่2ก็คืออาคารร้างนะคะที่เป็นนโยบายของกทมอ,อยู่ด้วยและเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒน,นาสังคมที่เพิ่งประกาศนโยบายมาด้วยที่จะจะสนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัยเช่าแล้วก็พูดถึงเรื่องอาคารล้างมาปรับปรุงเหมือนกันซึ่ง <c oughs> สแสดงว่าในระดับนโยบายเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นด้วยอยู่ <c oughs> แต่ว่าจะลงมือกันยังไงเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องซึ่งสําคัญนะคะเรื่องอาคารล้างมาปรับปรุงอันที่3ก็คือเรื่องเรื่องสร้างใหม่ซึ่งเราก็คิดว่า กทมก็ดูแลที่สถานะในในในพื้นที่กรุงเทพอยู่หลายพื้นที่ก็นํามาแล้วลงมาจัดสร้างอาคารที่ภาศัยเช่าดูซึ่งาอาจจะรองรับคนทุกกลุ่มก็ได้<ะ>ก็อาจจัดแบ่งอาคารอันนี้เป็นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยอันนี้เป็นกลุ่มเด็กจบใหม่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจัดการคิดค้นรูปแบบแล้วก็ลักษณะห้องให้พอกับ สยภาาของเขาที่เขาพอจ่ายได้ใครอาจจ่ายได้มากหน่อยก็อาจจะสภาพห้องอาจจะกว้างหน่อยหรืออะไรคิดมันคิดได้แบบนี้ยพอเราเสนอรูปแบบเออวๆประมาณนี้ก็เลยทดลองนําร่องที่ศูนย์พักคนในบ้านปทุมธานีก็พอชอสนับสนุนงบส่วนหนึ่งจัดสร้างประมาณสัก5ห้องก็ได้รับมาแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือจัดสร้างแต่ว่าเขาอนุมัติงบแล้วมีรูปแบบการก่อสร้างแล้วว่าจะจะก่อสร้างแบบไหน แล้วก็เราจะใช้รูปแบบเนี้ยค่อยๆมาพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการดู <c oughs> ว่าจะจัดการยังไงแบบไหนจะมีกองทุนที่อยู่อาศัยเช่าไม้หรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คิดว่าอนาคตคงมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นห้าห้องเช่าราคาถูกเนี่ยค่ะเราวางไว้ว่าตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นขนาดห้องประมาณไหนแล้วก็ าราคาเก็บต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่หแล้วก็เป้าหมายของการที่ระหว่างที่เราทำเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลหรือว่ารีเสิร์ชเพื่อที่จะทำเป็นแนวข้อเสนอทั้งเป็นผลลัพธ์แล้วก็ข้อเสนอเพื่อที่จะวางรูปแบบการพัฒนาหรือว่าการสร้างห้องเช่าราคาถูกที่มันจะขยายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราวางไว้ยังไงบ้างะคะก็ตอนนี้ก็ขนาดห้องก็คือ3เมตรคูณ4เมตร แล้วก็จะมีพื้นที่ยื่นออกไปอีกเมตรหนึ่งให้พี่น้องได้ตากผ้าได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้ที่วางขนาดห้องออกแบบกันไว้แล้วก็ราคาค่าเช่าเนี่ยอยู่ที่1,000บาทเราก็คิดว่า1,000บาทเป็นราคาที่พี่น้องในย่านปทุมธานีที่เขา ต้องการห้องเช่าคน,คนที่ยากลําบากเขาเข้ามาที่ศูนย์คนไร้บ้านปทุมธานีเนี่ยเขาเข้ามาคุยเพราะเขารู้ว่าศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือคนที่ยากลําบากเรื่องคนไร้บ้านงั้นเราก็ฟังเสียงเขาว่าถ้าทําห้องเช่าเนี่ยราคาที่เขาจ่ายไหวประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นราคาที่เขาเสนอเองด้วยแล้วก็ ข้อมูลของคนที่ยากลําบากที่จะมาอยู่แล้วก็เก็บข้อมูลไว้ด้วยว่าเออมีคนยากลําบากจริงๆเนี่ยกี่รูปแบบกี่ลักษณะเพื่อเราจะได้รู้ว่ากลุ่มที่เขามีปัญหาเรื่องนี้เป็นใครย,ยังไงความต้องการเขาแบบไหนนะคะส่วนการบริหารจัดการเนี่ยก็จะใช้ทีมที่เป็นทีมคนไรบ้านร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นศูนย์ดูองคนไร้ที่พึ่งหรือทางทางเทศบาลเนี่ยร่วมกันบริหารแล้วก็ดูรูปแบบที่เหมาะสม ว่าจะบริหารยังไงการเก็บค่าเช่าแล้วจะจัดการค่าเช่ายังไงจะสมทบเป็นกองทุนเรื่องที่อยู่อาศัยเช่าในการในการไปสมทบสร้างในพื้นที่อื่นๆด้วยไหมคือบางส่วนน่วยงานเขาสนับสนุนอาจจะไม่ได้สนับสนุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางส่วนก็พื้นที่ที่อยากจะทําเรื่องนี้ก็อาจจะต้องหาเองด้วยอาจจะพัฒนาเป็นกองทุนการจัดสร้างที่อยู่อาศัยเช่าอาจจะไประดมทุนจากภาคเอกชนหรืออื่นๆอะไรอย่างนี้อาจจะรูปแบบหนึ่งในการสร้าง ในพื้นที่ของคนจนนะคะส่วนอาคารล้างกับกับที่สร้างใหม่อาจจะอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเราก็อยากจะทดลองเหมือนกันอย่างกทมก็มีอาคารล้างเยอะถ้าจะทดลองทําสักรูปแบบหนึง่งเป็นนําร่องแล้วคิดคนรูปแบบถ้าทำเนี่ยใครจะบริหารจัดการที่นี่รูปแบบจะเป็นยังไงแบบไหนค่าเช่าควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะทดลองหรือสร้างใหม่ก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ ลองหาพื้นที่แล้วก็ลองทดลองดูเวลาสร้างใหม่เนี่ยมันจะระดมทุนกันยังไงร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆยังไงรูปแบบการจัดการจะเป็นแบบไหนกลุ่มที่จะมาอยู่เนี่ยคือถ้าจะจะมีคนลงทะเบียนกันเยอะเข้าอยู่เนี่ยเราจัดการยังไงคือทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันหมดเลยเพราะถือว่ามันก็ยังไม่เคยทําเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ก็ทดลองกันไปแล้วคิดกันไปนะคะอันเนี้ยค่ะ แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอีกโครงการหนึ่งที่เหมือนทางกรุงเทพมหานครให้นโยบายไว้เนาะในเรื่องของการที่จะสนับสน,นุนแล้วก็ดูจะมุ่งไปที่นักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่หรือเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพและมีรายได้ยังไม่สูงนักที่เขาจะสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่มองว่าก็น่าจะเป็น ความหวังที่จะนำไปสู่การสร้างหรือว่าการพัฒนาโมเดลของการที่จะทำห้องเช่าราคาถูกที่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้ด้วยใช่ไหมคะพี่ตุ้ยใช่ค่ะอาจ,จะต้องคุยและทำงานร่วมกับกทมว่าจะเริ่มโครงการนี้เมื่อไหร่ยังไงจะเริ่มรูปแบบไหนเพราะว่าดูแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเช่าเหมือนกันแต่ว่ามูนิธิก็อาจจะเน้นไปที่คนจนหน่อยแต่ว่ากทมก็ ก็อาจจะพุ <the> ่งเป้าไปที่คนเด็กจบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มต้นทํางานเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหน่อยไม่ใช่ว่าเงินเดือนออกมาเอาไปจ่ายค่าเช่าห้องหมดเลยเด็กจบใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่พาระของเขาคนเดียวบางทีเขาก็มีพ่อแม่หรืออะไรต้องดูแลอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะได้ช่วยๆกันหลายกลุ่มแล้วกทมในเรื่องคนจนเขาต้องสนับสนุนอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นพลเมืองทุกกลุ่มในกรุงเทพมหานครกทมก็ต้องดูแลอยู่ ข้อเสนอวางนโยบายที่จะนำไปสู่การสร้างห้องเช่าราคาถูกที่ทุกคนเอื้อมถึงได้มันเป็นที่อยู่อาศัยพื้นฐานของคนอย่างที่พี่ตุ้ยบอกแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอก็ดีกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายแต่ข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ตอนนี้มันยังไม่ได้เดินหน้าชัดเลยในเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราก็พูดกันมานานแล้วก็เห็นภาพกันอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ย ห้องเช่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สวนทางกับสิ่งที่คนจะสามารถเอื้อมถึงได้อะคะ่ะมันมีข้อจํากัดอะไรคะพี่ตุยอ่ข้อจํากัดเรื่องการลงมือทํำดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วก็เออเริ่มมีคนเห็นแล้วนโยบายก็มีก็พูดถึงแต่ว่ามันอาจจะจะของของหน่วยงานนะคะว่าเป็นข้อจํากัดเรื่อง จะลงมือเมื่อไหร่มีความพร้อมในการลงมือผลักดันเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่ใช้กลไกลอะไรในการดำเนินการอะไรแบบนี้ค่ะถ้ากรุงเทพมหานครก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สองในการในการบริหารเขาอาจจะมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ดำเนินการแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายซึ่งคิดว่าทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคง คงไม่ลืมคงคงคงดำเนินการนั่นแหละแต่ว่าจังหวะที่จะเริ่มอันนี้ค่ะอาจจะอาจจะต้องดูวา่าจะเริ่มตอนไหนนะครับคงไปกระตุ้นการส่วนท่านรัฐมนตรีท่านเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งแล้วก็ประกาศนโยบายถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วอาจจะอันนี้อาจจะสถาบันพัฒนานกร์กรชุมชนอาจจะต้องนํานเสนอรูปแบบกับท่านรัฐมนตรีให้ชัดเจนว่าถ้าจะทําเรื่องนี้ควรจะทํายังไงแบบไหนถามให้ทุยเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่า หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะคือตรงนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องค่อยๆวางค่อยๆหาแนวทางหารูปแบบกันไปนี่แหละแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่ารัฐยังช้าหรือว่ายังมองความสำคัญของเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ,ะสิ่งที่คนจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีความต้องการมากที่สุดอย่างห้องเช่าราคาถูกเนี่ยยังไม่เดินหน้าเนี่ยผลกระทบที่มันจะมากกว่าถ้าปล่อยให้คนไม่มีที่อยู่อาศัยและกลายเป็น คนไร้บ้านหรือว่าคนที่ไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิตอยู่เนี่ยรัฐอาจจะต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นยังไงตรงนี้อยากให้พี่ตุย้ยสะท้อนและฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ต้องบริหารจัดการหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาพกว้างในสังคมยังไงอะค่ะคือถ้ามองถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตในเมืองที่เขาเป็น แรงงานทำงานหล่อเลี้ยงเมืองในในทุกกลุ่มในทุกชนชั้นเนี่ยอ่ามันควรจะมีนโยบายที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ในเมืองแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีเะั้นถ้าเราดูว่าถ้าเขาต้องเผชิญเรื่องเรื่องการสแสวงหาที่อยู่อาศัยกันเองแบบนี้มันแล้วราคามันสูงรานั้นเนี่ยไรายได้ที่เขาได้มาในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะเหลือนิดเดียว งั้นรายได้สุติว่าได้มาสัก2 0,000ื่นจ่ายค่าที่อยู่อาศัยไปสักเกือบหมื่นถ้าบางคนจะต้องเช่าคอนโดหรืออะไรอยู่อะไรแบบนี้ก็เหลือเงินนิดเดียวเงินนิดเดียวเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงครอบครูด,ดูแลลูกยังไงคุณภาพของลูกหลานที่เกิดขึ้นมาที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศหรือในการในการสร้างความเจริญในพื้นที่ที่เขาจะเติบโตมายังไงอย่างมีคุณภาพมันจะเกี่ยวโยงกันไปด้วย คือไม่ใช่มองเรื่องที่หยัศัยเป็นเรื่องเฉพาะคนอย่างเดียวแต่ว่ามันโยงกันเรื่องคนที่หยัศัยมันเป็นพื้นฐานที่ที่คนจะไปอยู่แล้วสร้างครอบครัวแล้วจะทําให้ครอบครัวมีคุณภาพอย่างไงเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าเขาแบกรับยังไงคือถ้าเขามีเงินเหลือพอเนี่ยเขาไปเลี้ยงดูลูกลูกเขาเติบโตได้เรียนหนังสือที่ดีมีคุณภาพชีวิตได้ดีนะได้ ได้เติบโตตามวัยตามที่เขาควรจะได้รับแบบเนี้มันก็ช่วยให้ให้ประเทศชาติในใน,ในทางตรงด้วยนะไม่ใช่ทางอ้อมเพราะว่าคนลเมืองรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําให้บ้านเมืองเติบโตอยู่แล้วนอกจากนั้นในเชิงเรื่องเรื่องสุขภาพคือถ้าเขาอยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยที่ราคาที่เขาจ่ายจ่ายได้มันราคาถูกๆมากคุณภาพห้องหรือสภาพแวดล้อมกันอยู่อาศัยเนี่ยที่มันสภาพที่แย่ลําบากเนี่ย หมสุขภาพเขาไม่ดีใช่ไหมในทางในอีกทางหนึ่งก็คือว่าทางอ่าสปส,อสอชอ,อันนี้ก็ต้องต้องจ่ายการดูแลเรื่องสุขภาพที่มันแพงคือมันก็ไปเพิ่มไปเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนอื่นใช่ไหมถ้าเราถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเราทาให้ที่อยู่อาศัยเขามีคุณภาพในราคาที่เขาจ่ายได้นะเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรในการอยู่อาศัยมันเขาก็ดีอย่างเงี้ยมันก็ไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ เราก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ปัญหาสังคมมันก็โยงกับเรื่องนี้ถ้าคุณมีที่อยู่อาศัยที่ดีปลอดภัยใช่ไหมนะการไปเชิญกับปัญหาทางสังคมนะสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็คือในในทางสังคมคือมันโยงกันได้ถ้าเราจะมองมิติในเรื่องเรื่องที่อยู่อาศัยที่จะโยงกับมิติอื่นๆในทางเศรษฐกิจในทางสังคมอันนี้มันก็โยงกัน,นะค,ะค่ะ E วันนี้นะคะฟังคุณนพพันธ์หรือพี่ตุ้ยของเรานะคะสะท้อนภาพให้เห็นชัดเลยนะคะเรื่องความสําคัญของการที่จะต้องอาหาโมเดลหรือว่าหารูปแบบนะคะที่มันเหมาะสมในการที่จะพัฒนาห้องเช่าราคาถูกเพื่อคนจนหรือว่าเพื่อคนทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยนะคะที่จะสามารถที่จะเอื้อมถึงได้แล้วก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เราทุกคนค่ะคงต้องกลับไปช่วยกันคิดและก็วางในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะที่จะ ผลักดันนะคะรูปแบบนะคะที่จะนำไปสู่การที่จะมีนโยบายที่มันสามารถครอบคลุมในเรื่องของการสร้างห้องเช่าในฝันห้องเช่าราคาถูกที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตากันต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณนพพันธ์พรมศรีเลยคะ่ะที่การมูลนทธิพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือพี่ตุย้ยขอบคุณมากคะ่ะพี่ตุย้ยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากยินดีค่ะ You are listening to the active podcast.